่อนค่ะต้มน้ำค่ะเราเอาหม้อไปต้มน้ำธรรมดาแล้วนะคะเอาหม้อใส่น้ำไปต้มน้ำใช่เอาหม้อใส่น้ำไปต้มน้ำแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาใบเตยมาหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาใบเตยพวกนี้นะคะไปใส่ในหม้อใส่น้ำตาลลงไปนะคะค่ะปึ๊บหอมมากหอมมากคราวนี้ก็เอาสาคูล้างน้ำนะคะเพื่อให้แป้งมันที่เกาะๆอยู่มันหายถูกไหมใส่ใช่ไหมสาคูต่อไปเรามาทำกะทิกันค่ะกะทิค่ะมาอันนี้เราไม่ต้องเยอะค่ะเราใส่แค่หน้าเค็มๆจะอร่อยเค็มๆเพราะอยากกินอ่ะเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่านี่เรามีอย่างที่บอกตอนแรกนะคะว่ามีของอะไรที่มันดูเหมือนเป็นพื้นเพธรรมดาอยู่แล้วนะคะเรามีตัวช่วยเสริมความอร่อยนะคะนางเอกนะคะก็นี่เขาบอกว่าเขามีวุ้นมะพร้าวผสมถั่วแดงแห้วและเนื้อมะพร้าวในน้ำเชื่อมนะคะเพราะนั้นอร่อยอยู่แล้วและในเนื้อมะพร้าวในวุ้นมะพร้าวนี่ก็จะมีเส้นใหญ่ไฟเบอร์ธรรมชาตินะคะซึ่งสามารถทำช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ดีกับสุขภาพของมะพร้าวใช่แล้วค่ะเอาละค่ะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว